สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะคะประกอบกับยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะดังนั้นก็จะทำให้วันนี้และพรุ่งนี้บ้านเราตอนบนมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลค่ะในขณะที่มีแนวพัดสอบของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างนะคะดังนั้นก็จะทำให้บริเวณที่กล่าวไปนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนตั้งแต่พังงาลงไปและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะชาวเรือก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ก่อนนะคะ